ติ๊กตอบกลับทันทีหลังสอนรามโดนชาวเน็ตว่าเรื่องเลี้ยงน้องวีจิเลิกรากันที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสอนรามเทพิทักษ์กับอดีตภรรยาติ๊กกนิษฐรินทร์เพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นทางติ๊กได้มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันจนติดหนี้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีหนี้สินส่วนอื่นๆอีกซึ่งก่อนหน้านี้สอนรามก็รับผิดชอบให้แต่แล้วในที่สุดก็ไม่ไหวจึงเลิกรากันไปซึ่งล่าสุดนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงสอนรามว่าสอนรามกำลังหลอกตัวเองพยายามโพสต์ว่าวีจิมีความสุขที่อยู่กับสอนรามแต่สิ่งที่เห็นน้องวีจิรักคุณพ่อแต่สื่อสารกับพ่อไม่ค่อยเข้าใจแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเลี้ยงลูกซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาอธิบายว่าสอนรามนั้นต้องทำงานรวมไปถึงติ๊กด้วยที่เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับปกป้องสอนรามว่าพี่หนุ่มเลี้ยงค่ะพี่หนุ่มทำหน้าที่หาเงินดูแลครอบครัวติ๊กผิดเองเรื่องทุกอย่างถึงเป็นแบบนี้พี่หนุ่มเป็นคนดีและพยายามเลี้ยงลูกให้มีความสุขเป็นทั้งพ่อและแม่ในช่วงเวลาที่แม่ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่หนุ่มเจ็บมากไปร้องไห้บ่อยมากกับคนอื่นที่ต้องทำแบบนี้เพราะเขาทำหน้าที่เป็นคนดูแลครอบครัวดูแลหลายชีวิตเรื่องทั้งหมดติ๊กผิดเองอยากให้คนไปให้กำลังใจพี่หนุ่มมากๆพี่หนุ่มจะได้ดูแลนางฟ้าตัวน้อยๆที่น่ารักของลุงป้าน้าอาทุกคนให้มีความสุขนั่นเองค่ะ